ตักบาตรประชุมมาตักบาตรทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันในวันสำคัญในด้านพระพุทธศาสนาธรรมดาคนผู้น่าจะเป็นคนผู้ขอโอกาสเราหลวงปู่เมตตาถ้าได้เจอนะครับใครจะใส่บาตรในวันสำคัญวันวิสาขบูชาวันนี้ซึ่งเป็นวันถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกนะครับวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของศาสดาเอกของโลกคือองค์สัมมาสัมพุทธัสสะเป็นชาวพุทธนะครับก็ทำบุญอยู่เป็นนิจเพื่อเป็นการสะสมเป็นการสร้างบุญกุศลไว้นะครับใส่พวกข้าวเลยครับใส่พวกข้าวนะครับอาหารนั้นไม่ต้องใส่นะครับเอาไว้ใส่จานมาประเคนเพราะว่าท่านในวัดป่านั้นท่านก็จะตักประธานสงฆ์จะตักนะครับประเคนที่ประธานสงฆ์ที่เขาได้ส่งมาแล้วก็อาหารก็มาร่วมกันนะครับวันนี้ก็ยังเป็นวันสำคัญของประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระราชินีของประเทศไทยนะครับเป็นประกอบที่3มิถุนายนวันนี้นะครับวันนี้หลังจากที่ผมช่วยท่านประธานในพิธีจะช่วยเตือนผู้สารพระจารย์แล้วหลังจากนั้นท่านประธานในพิธีก็จะมาเปิดตัวถวายความสักการะพระบรมรูปโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
านิสัพพะริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโลภันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพพะริวารานิปฏิคันหาตูอังหากังทีฆรตังหิกายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเถิดจังหวัดลำปางและพัทลุงเจ้าอาวาสครับ
ูชาทุกท่านเป็นมนุษย์ดีถีวิสาขบูชาคล้ายดีถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรถหนึ่งควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้พร้อมเพียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยบูชาเป็นเหตุช่วยเตือนใจให้พุทธบริษัทน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณซึ่งประมวลสรุปลงได้3ประการได้แก่1พระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าทรงพระญาณอย่างรู้การเกิดและการตายของสัตว์โลกรู้การหลุดพ้นจากกิเลสและทรงค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่4ประการคือรู้ทุกข์รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์และรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 2. พระบริสุทธิคุณพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุโมกขธรรมทรงหลุดพ้นจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอันเป็นเครื่องเศร้าหมองได้อย่างสะอาดหมดจดสิ้นเชิง 3. พระมหากรุณาคุณหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้ทรงพระกรุณาสั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ได้รู้แจ้งตามธรรมที่พระองค์ตรัสรู้โดยพระพุทธประสงค์จะให้หมู่สัตว์หลุดพ้นจากห่วงทุกข์เป็นเวลาเนิ่นนานถึง45ปีราวกระทั่งเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อสาธุชนได้ตระหนักทราบซึ้งถึงพระคุณทั้ง3ประการดังนี้แล้วจึงพึงบูชาพระคุณโดยการอุทิศชีวิตภาคเพียรศึกษาและอบรมพัฒนาตนเองให้เฉลียวฉลาดในทางธรรมมันฝึกฝนรักษากายจริยาวจีจริยาและมโนจริยาให้มั่นคงอยู่ในธรรมสุจริตมีดวงจิตอาบเอิบด้วยความกรุณาแผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพชีวิตผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายโดยเสมอหน้าจัดเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัยอันจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองไพศาลแห่งพระประวรพุทธศาสนาสืบไปจิรังทิฏฐุสัตโมคัมเมหนตุสภารวาขอพระสัทธรรมจงดำรงคงมั่นอยู่ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายจงมีความเคารพในพระธรรมนั้นเถิดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครที่จบลงไปนี้เป็นพระปฏิธรรมเมื่อในดีทีวันวิสาขบูชาที่เจ้าพระองค์สมเด็จพระสังฆราชได้เมตตาประทานแก่ชาวพุทธโลกและลำดับต่อไปจะขอโอกาสพระมหาเถระ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นผู้
ีแล้วแลเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วแลเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติสมควรเป็นผู้ปฏิบัติสมควรนี้คือผู้แห่งบุรุษสี่นี้คือผู้แห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดบุรุษบุคคลแปดนี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าสถานแห่งพระปฏิมานี้แลนักปราชญ์ได้อุทิศเฉพาะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสร้างไว้แล้วเพียงเพื่อระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยทัศนะแล้วได้ความเลื่อมใสและสังเวชบัดนี้เราทั้งหลายมาถึงการวิสาขบูชาเป็นที่รู้กันว่าการเป็นที่ประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันปรินิพพานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงมาประชุมกันแล้วณที่นี้ถือสักการะมีประทีปด้ามและผู้เป็นต้นเหล่านี้ทำกายของตนให้เป็นดานภาชนะรับเครื่องสักการะระลึกถึงพระคุณตามความเป็นจริงของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นบูชาด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไรจะทำประทักษิณสิ้นวาระสามรอบซึ่งสถานแห่งพระปฏิมานี้ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพพานนานมาแล้วยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้โดยความเป็นอดีตารมณ์จงทรงรับเครื่องสักการะอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญบัดนี้พวกเราได้กล่าวคำถวายดอกไม้ธูปเทียนลำดับต่อไปจะเป็นพิธีเวียนเทียนสิ้นวาระสามรอบบริเวณโดยรอบศาลาแห่งนี้ซึ่งพระสงฆ์นำโดย
สาธุชนทุกท่านได้ประกอบพิธีในค่ำคืนนี้อนุตตรังปุญญาเขตังโล
งามท่านที่หน้าคุณเจรศักดิ์ทันตาการที่หกท่านเอกชินพีอินทรกายท่านที่เจ็ดคุณทองดีมูลจันทร์ท่านที่แปดคุณสุแก้วเทศสิริท่านที่เก้าคุณเกตมณีมีวาสนาท่านที่สิบคุณอวิตาไข่เพท่านที่สิบเอ็ดคุณวิภาลักษ์ถาวงท่านที่สิบสองคุณสุภัตราฉัตรนิธิกุลท่านที่สิบสามคุณพิบูลจันทมานนท์ท่านที่สิบสี่คุณสมยศบกเจริญและท่านสุดท้ายรูปสุดท้ายคุณประสบโชคนะครับใช่ครับเมื่อพร้อมแล้วปากเขียนครับโอเคครับโอเคครับครบแล้วครบแล้วนะครับอย่างไรอันนั้นให้ครบนะครับนั่นให้ครบตามที่ผมเรียนเชิญเอ็น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 เอ
แน่นห้องไป